ครับก็วันนี้เอาเจ้ารถขุดจิ๋วมากวาดทางมะพร้าวครับเดี๋ยวจะจุดไฟครับเอาลงไปจุดไฟในนาครับก็เดี๋ยวจะต้องทำน้ำเกลือทำยามะนาวแล้วครับรถมันเข้าไม่ได้เกะกะครับเดี๋ยวจะเอารถไถดันรวมกองครับก็เดี๋ยวจะเอาลงมาในนาเลยครับแต่ต้องคอยดูให้ดีครับพอจุดในนาแล้วอาจจะลุกลามได้ครับเพราะมันเป็นตอฟางเยอะครับรถขุดจิ๋วครับแต่มันมีจิ๋วกว่านี้อีกครับมันเป็นรุ่นโกเบโก้ครับที่เล็กกว่านี้เครื่องยนต์เบนซินและนี่มันเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2สูบครับถ้าโกเบโก้ SS นะครับ S 2ตัวครับมันจะเล็กกว่านี้ครับมันจะสวิงไม่ได้ครับมันสายแขนตักได้อย่างเดียวครับแต่รุ่นนี้มันสวิงได้ครับถ้าไปเจองานขุดต้นไม้ขุดตอไม้ถือว่าเล็กไปครับขนาดนี้
ต้องให้ใหญ่กว่านี้สักหน่อยครับประมาณ25แรงหรือ30แรงพอดีครับรุ่นนี้มัน8แรงครับ007แต่8แรงครับต้องประมาณสัก25หรือ30น่าจะพอดีครับเอาไว้ใช้เองด้วยขุดตอไม้ขุดรากไม้รุ่นนี้พอขุดแล้วมันกระดกครับน้ำหนักตัวมันไม่พอครับและกำลังปั๊มไฮดรอลิกกับกำลังเครื่องยนต์มันน้อยด้วยครับก็จะเสร็จแล้วครับแต่เดี๋ยวต้องเอาลงมาข้างล่างอีกครับเอาทางมะพร้าวลงมาข้างล่างอีกแล้วดันรวมกองครับฟางเขาอัดไปแล้วครับอัดฟางไปแล้วครับแต่ต่อฟางค่อนข้างเยอะครับไฟอาจจะลุกลามได้ครับอาจจะต้องเอารถไถขูดฟางออกก่อนต่อฟางออกก่อนหรือว่ายังไงก็ยังไม่รู้ครับครับก็ถ้าไงคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ